พระกรรมฐานที่จะปฏิบัติคือพระคาวัตกระโพงทั้งหมดเนี่ยพระจังเจ้าพรรษาขึ้นไปมีเกือบร้อย98องค์ถ้า5พรรษาขึ้นไปคือพรรษาลงมาเรียงกันครับถ้าว่ามีพระฝรั่งพระไทยได้รวมกันย่อยกันมาทั้งนี้ก็ประกาศศาสนาได้มากครับ5พรรษาขึ้นไปมันประมาณสักเกือบร้อยคือพรรษาลงมานี่นะครับมากเรียนไม่พวกนี้พวกเมืองเนี่ยก็สนใจไม่รู้จะในทุกวันนี้ไปวัดประโพงไปในที่สนใจกรรมฐานนี่ไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่เคยจะขาดเลยผู้คนสนใจปีนี้ได้มีโอกาสที่มาเยี่ยมอเมริกันอยู่แค่หน่อยนึงมาดูมาเที่ยวนี่มีประโยชน์หลายมันมาถึงนี่มาแต่ก่อนเนี่ยพอสงสัยเนี่ยมาถึงกรุงเงินดอนเท่านั้นก็พอมองเห็นเป็นนิสัยเมืองกรุงเงินดอนกับอเมริกันนี่แปลกกันเนี่ยอเมริกันนี่แปลกกันถ้าหากว่าจึงได้คิดว่าจะมามันจะเป็นประโยชน์ในต่อไปนี่แต่มีพระไทยเข้ามาพระกรรมฐานเข้ามานะอย่าพระปริยัติเข้ามาพระกรรมฐานนี่ขึ้นนี่อันนี้พระฝรั่งแล้วนี่ก็หลายองค์นึงยังมีอยู่ถ้ามาต้องควรเอาพระไทยบังพระฝรั่งวางแยกกันออกมาอาตมาว่าเห็นมันจิตระเบิดได้อยู่ศาสนานี่เอาพระที่ไปจัดในทางการเทศธรรมทูตนั่นนะเทศอาตมาคงจัดมานั่นนะเกือบทุกประเทศอาตมาว่ามันจะไม่ได้ผลคือพระพวกนั้นมีแต่เรียนหนังสือไม่รู้จักทำกรรมฐานทั้งเมืองนอกเนี่ยเขาชอบนั่งสมาธิชอบทำกรรมฐานทั้งโน้นเรียนปริยัติมาไม่รู้จักกรรมฐานไม่เข้ากันนี่วะโยมทั้งนี้ก็ไม่ค่อยเข้าไปนี่อย่างกรุงเงินดอนเนี่ยมาตั้งอยู่หันประชาชนชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าไปคือไม่ดูเรื่องอันนี้ถ้าจะเป็นไปเพราะกรรมฐานเพื่อนเข้ามาเมื่อก็มาฐานสมาเมื่อไรนะมีหวังทำสมาธิไปเลยมีหวังนะเห็นปริจจุพออะไรไงพ่อก็เห็นด้วยกันกับหลวงพ่อเขาก็นึกถึงชีวิตของเจ้าของแต่ก่อนเมื่อทำก็พยายามทำให้เกิดคุณงามความดีแต่ว่าทุกครั้งก็จะมี อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นดันทางเขาไม่ให้ผิดหวังทุกครั้งพอดีเดี๋ยวนี้กำลังคิดอยู่ในชีวิตก็จะทำยังไงก็ถ้าจะทำอีกก็ไม่ใจก็ไม่ค่อยไปมันจะไปต่อสู้กับโลกอีกอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจพอดีวันนั้นก็ได้ยินผมพูดเรื่องกรุงลอนดอนเรื่องกำลังตั้งวัดที่อังกฤษนั้นเขาก็เลยดีใจเพราะว่าใกล้ๆว่าใกล้เข้ามาสักเท่านั้นอย่างเมืองไทยเราก็แต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรกำลังนึกจะไปข้างในดีคนคิดอย่างนี้หลายนะนี่คนโสดได้ไม่โสดหลาย คนโสดได้ไม่ใช่คนโสดนี่หลายนี่คิดจะไปหรืออยู่อะไรนี่หลายป่านนี้ถ้าเรามาคิดแต่พอดีแล้วก็เรียกว่าวัยนี้แล้วนะพอที่จะทำชีวิตของเขาให้เกิดประโยชน์แล้วในยุคดุลนี่ก็หนักแน่นนะพอสมควรกรุงเงินดอนที่เป็นจุดศูนย์กลางเลยเมืองไทยก็ขยับเข้ามาเมืองอเมริกาขยับเข้ามาเป็นศูนย์กลางกรุงเงินดอนใครที่เรามาคนเดียวจะไหวเนี่ยวะต้องแบ่งกันสักคนละครึ่งหนึ่ง ใครจะพอรับได้ครับได้เอาละครึ่งเอาคนละครึ่งด้วยทอมก็เป็นกรรมการคนหนึ่งบริเวณวันนี้ปฏิบัติธรรมนะ
รมกรรมฐานคือเป็นผู้เบื้องหน้านะครับที่ได้ช่วยตั้งเดี๋ยวนี้ไม่ก็ได้เกี่ยวกับนอกจากจะไปปฏิบัติที่นั้นไม่มีปล่อยใครอย่างนี้คือมีกรรมการใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองอยู่ครับสัก5คนแต่ทอมไม่ได้เป็นใครนอกจากนั้นพวกได้ดูอยู่ครับแต่เจ้าหน้าที่นอกนั้นจะที่พวกแม่ครัวที่หลวงพ่อในเราไปเลี้ยงเรานั่นก็เปลี่ยนทุกปีและ2ปีนะครับแล้วแต่เขาจะสมัครไม่ค่อยหนักใจอะไรทำไมเรื่องทีนี้นะครับเรื่องที่เราทำกรรมฐานนี่ไม่ได้หนักใจอะไรมั้งก็ประมาณนี้ครับครับเข้าต่อดูแลดีเพื่อนกับผมด้วยเป็นบ้านเขาอยู่แถวบอสตันบาดีแถวนี้ครับนี่ในเมืองอย่าลืมป่านะพอลุงพ่อเทศเมื่อคืนนี้เทศเรื่องคนอยู่ในเมืองอยู่ในป่านี่ทำให้นึกคิดมากเรื่องเรื่องการอยู่ที่สำคัญเขาดีใจมากสัญญาไว้ไปเห็นบ้านนั่นบ้านใครบ้านใบเกลือลายลายดีเรื่องหน้าเรื่องสายก็สร้างบ้านนั้นไม่ใหญ่แล้วแต่ก็สร้างข้างบนที่ทำกรรมฐานเราอยู่รอบใหม่เมื่อมาเวลาสมควรเรามานั่งพักก่อนสัก5นาที10นาทีก็ยังดีมากที่ข้าวถามที่มีโรงทีมแล้วก็โรงคอนเทียนอะไรที่ต้องติดไว้เขาจัดห้องใหญ่ๆพิเศษกันหากสำหรับคนข่าวกรรมฐานและทุกๆคนที่ทำการรวมด้วยกันลงข่าวไปนั่งในห้องนั้นวันละครั้ง2ครั้งเขารวมกับร้านเขาดีบ้านไหนทำไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ห้องกรรมฐานพักผ่อนก็เรียกว่าคนทำแต่งานไม่หยุดไม่กินผลของงานครับตามภาษาไทยแลนด์คือว่าภาษาไทยแลนด์เขาว่าเลี้ยงไก่เพื่อจะกินไข่มันไม่ไปกินไข่มันจะไปกินขี้ไก่เนี่ยอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นคนทำงานไม่หยุดไม่มีกรรมฐานที่จะหยุดเมืองไทยเป็นอย่างนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ทำไม่เลี้ยงไก่ไม่กินไข่มันกินขี้มันไข่ไม่มีการปฏิบัติน้อย มันก็ทำกรรมฐานอยู่ในบ้านมันก็ดีกว่าไม่ทำบางคนเคยถามปัญหาจะมาเลยว่าอะไรจะปล่อยวางหมดแล้วเราทำอยู่ในบ้านได้ไหมถ้ามันปล่อยวางหมดมันก็ได้มันปล่อยวางมันก็จะได้ก็ต้องทำดีกว่าไม่ทำทำอย่างฆราวาสกำลังใจกันลองว่าเพิ่มเติมกำลังใจมาทำบ้างยิ่งขึ้นมากครับก็ขอประทานอย่างสูงครับอาจจะน้อยมันมากครับถูกจุดมาเนี่ยที่เขาถามว่ายุคนี้ทันสมัยมันจะเป็นยุคที่ดีหรือว่ายุคที่เสื่อมถ้าพูดถึงธรรมะยุคไหนมันก็ดีอย่าให้มันผิดกฎหมายครับอย่าให้มันเป็นบาปมันจะเจริญมันก็เพราะความเปลี่ยนแปลงมันจะเสื่อมก็เพราะความเปลี่ยนแปลงครับหาทางเจริญมันก็เจริญสมัยนี้มีสร้างบ้านทำที่นั่งกรรมฐานไว้สมัยก่อนไม่เคยมีเพิ่งมีมันเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันดีโรคประสาทมันจะน้อยลงอย่างนี้อย่างที่สองเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนยาเสพติดไม่ดีครับอย่างนี้นิยมยาเสพติดกันเปลี่ยนแปลงกินยาเสพติดกันอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปหาทางเสื่อมจิตโดยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเลยไหมมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างเดิมใบมากเหมือนเดิมคือคำว่าอารมณ์มันคอยเสมอกันหรือคิดอันนั้นปัญญามันมากมันเป็นเรื่องสบประการในสถานที่ในยุคในสมัยของมันในสมัยนี้มันเดือดร้อนเมื่อมันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในใจของคนเกิดทุกข์ขึ้นมาที่เมื่อความเกิดทุกข์ขึ้นมามันก็อยากจะไม่ให้มันทุกข์มันก็มองหาข้างหน้าข้างหลังตรงไหนเราจะออกจากทุกข์ได้จะทำยังไงจะคิดยังมันเกิดปัญญาขึ้นมาวัตถุมันก็ช่วยไม่ได้มันจะช่วยได้เพราะ
ทำจิตให้มีกำลังทำจิตให้มีกำลังก็ถึงคราวที่จะให้มันคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่ถูกถ้ามันหยุดคิดเดี๋ยวให้มันเข้ากรรมฐานนี่ช่วยแล้วนะช่วยตัวแล้วนะต้องพยายามทำทุกวันนะเมื่อการงานเสร็จว่างๆเอามาเดี๋ยวสัก5นาทีก็ยังดีเราจะได้เห็นตัวของเราเห็นความเป็นอยู่ของเรารู้จักชีวิตของเราคนไม่กำหนดลมหายใจไม่นั่งกรรมฐานนี้กระทั่งวันไม่รู้จักว่าเราหายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยมีไหมวันหนึ่งไม่เคยได้เห็นลมหายใจต้องมาทำการงานนี่ยุ่งไม่เห็นตัวเจ้าของทั้งวันเลยอันนี้กลางวันเรางานไอ้ก่อนนึงกลางวันเราทำงานกลางคืนวันละพักผ่อนต้องนั่งสักคนตรวจดูสักคนในเวลานั้นพูดโดยความไม่หลงกระทำโดยความไม่หลงทุกอย่างบางคนเห็นว่ามาอยู่ป่านี่ไม่ทันสมัยอาตมาบอกมันทันสมัยดีมันอยู่ป่าคนอยู่ตามป่าเป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้ประทับใจเราอยู่ได้ยินเสียงนกมันร้องได้ยินเสียงสัตว์มันร้องก็สบายถ้าเข้าไปในเมืองได้ยินเสียงคนร้องสบายเกินไปบางทีก็ทุกข์เกินไปหลงไหลเสียงนกมันร้องเนี่ยก็สบายคือธรรมชาติอันนั้นคือธรรมชาติ การทำวันนี้การพอทำเนี่ยทำบุญนี่เมืองไทยก็แบบการทำบุญหรือพุทธศาสนามีพระสงฆ์เป็นพยานจากทัพสนังเห็นสมณะที่สงบเขามานั่งในบ้านใจเราก็สบายสงบด้วยพอจิตใจของเรามันชอบตามอย่างนั้นอยู่แล้วยังเราไปด้วยเขาชกมวยกันจริงไปดูเขาชกมวยกันเนี่ยได้เป็นคนชกมวยมดทุกคนหนึ่งเป็นการการพูดมีธรรมะสงบมีศีลธรรมมีสติในใจของเราโหเราได้ฟังก็เย็นตาเห็นก็เย็นไปถึงใจเราเนี่ยวิธีนี้ท่านเนี่ยทำให้ใจสบายขึ้นเรียกว่าการจะทำบุญฉะนั้นท่านจึงให้วันหนึ่งเกิดมามนุษย์เราให้ได้ทำบุญในน้อยก็จังมันอย่างน้อยก็เอามาเล็ดข้าวให้มดกินก็ได้หรือเอาให้นกกินก็ได้เอาให้ไก่กินทุกวันพยายามทุกวันให้มีวันหนึ่งให้มีเลยวันนี้เราจะนึกได้ทำบุญอะไรเนาะอย่างน้อยไม่มีอะไรให้ทานบางอย่างเนาะวันนี้เราจะทำใจให้สบายที่สุดใจมันโกรธใครจะว่าแล้วก็ช่างมันเถอะเราจะทำใจสบายที่สุดอย่างนี้ก็ได้ดีไหมโอ้ครับทำบุญดีเราเคยได้ทำบาปก่อนมีมันถ้าทำบุญมันให้แข็งแรงล้างล้างบาปได้ไหมหรือว่าเราจะต้องได้ผลของบาปนั้นด้วยไหมได้ไหมพระยาเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำมาแล้วมันเป็นอดีตกันอย่างยาวมาคิดมันได้ขึ้นมาเลยคิดมาแล้วก็ไม่ได้ผลครับทำเดี๋ยวนี้ถ้าทำมันดีขึ้นดีขึ้นใจมันเลยสบายไอ้สิ่งที่ทำมาแล้วมันเข้าตามในทันหรอกหายกันไปนะที่นั่นนะมันสงสัยถ้าเรารู้เราละมันจะไม่ต้องคิดในนั้นในนี้ไปมันหมดเท่านั้นแหละละบาปเป็นน้ำในนี้นกตาของมันน้อยไม่หยุดตัดไปเนี่ยก็หมดเนี่ยตาก็มาใส่อยู่เนี่ยคือความดีนั่นเองอะครับเมื่อความดีจะสร้างอย่างวันนี้ในที่กระทำบุญวันนี้นะคนทุกคนมานี่คงในรับประทานขนมที่นี่เนาะครับสบายไหมบุญคนเดียวทำคนอื่นเป็นสุขหลายคนการยอมเสียจะได้เห็นแก่ตัวเมื่อกี้พอทำก็สบายใจพรุ่งนี้ก็สบายว่าได้ทำความดีแล้วคนทั้งหลายนี่ทำเป็นเหตุในใจสบายหมดเลยถ้าถึงให้คนเราทำบุญคนใจบุญคือคนใจดีใจบาปคือใจไม่สบายใจไม่สบายแล้วก็คำพูดก็ไม่ดีพูดให้คนทุกคนรังเกียจมดพูดเมื่อวานที่คนนี้สุนัขบางคนรังเกียจเห็นไหมนั่นต้องอาศัยการนั่งสมาธิมันจะรู้จักได้หลายอย่างรู้หมดทุกอย่างทำไว้พยายามจัดที่บ้านทำห้องหนึ่งด้วยรักษาโรคจิตลุงพอได้พูดถึงฟันอะไรฟันดีเคยได้ฟันไหมแล้วฟันถึงอะไร
ไม่ใช่ฝันใช่ฝันมันฝันนึกว่าฝันว่าสมัยนี้มีน้อยมีฝันน้อยคือใจมันสบายมันตื่นอยู่มันฝันไม่ได้คนฝันหลายคือคนอยากหลายแล้วก็คนอิจฉาคนนั่นเกลียดคนนั่นอันเนี้ยมีฝันไม่น้อยนี่มากต่อไปก็จะพยายามใหม่มันฝันเลยนอกจากฝันดีนะครับฝันโลกฝันโลกเรื่องขาดอย่างนั้นเขาถามเขาฝันน้อยมาแค่ได้ฝันแต่ว่ามีเพื่อนที่ฝันเรื่องขึ้นสวรรค์ไปสู่เทวดาอะไรมากมายเขาอยากรู้ว่านี่มันสำคัญไหมครับไม่ฝันนี่สำคัญมากคือคนที่ฝันมากก็มีคนมาโกหกมากมีอารมณ์โกหกมากอารมณ์ความรักความเกลียดมันโกหกมากแต่เราไม่นอนเนี่ยครับเมื่อเรานอนได้จริงเนี่ยโกหกมันฝันโกหกพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ฝันฝันไม่ดับท่านไม่ฝันท่านตื่นเพื่อท่านไม่ได้ดับคนดับก็ต้องฝันจิตใจท่านตื่นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอารมณ์มาโกหกจิตใจของท่านไม่ได้กลัวท่านไม่มากวนท่านลืมตาอยู่มันก็กวนไม่ได้ดับตามันก็กวนไม่ได้เอางั้นดีไหมคนธรรมดาแล้วก็ฝันมาได้ฆ่าคนนู้นได้ยิงคนนี้ได้ชกคนนั้นได้วุ่นวายมาที่นอนเดือดตื่นขึ้นมาฝันไปเริ่มชอบสบายใจไหมชอบครับชอบแล้วชอบอย่าทำให้ใจทุกข์นะเท่านั้นแหละก็สบายเท่านั้นแหละ เคยไปอินเดียหรือเปล่า5ปีก่อนครับอินเดียแล้วอินเดียนะครับรู้สึกยังไงไหมไปอินเดียรู้สึกยังไงไหมรู้สึกเกิดปัญญาบ้างนะเห็นป่ะมีกุ๊กปีอาจารย์สอนชื่อดีมคาราลีบาบาที่เป็นอาจารย์ฮินดูชื่อเสียงสอนดีๆด้วยครับรู้จักมุนินทระมุนินทระรู้จักครับดีไปอินเดียมันได้คนนี่นะอินเดียมีคนรวยไหมมีบ้างครับมีคนเศรษฐีมีคนมหาเศรษฐีก็มีมีคนจนไหมคนจนหลายๆคนรวยน้อยๆแต่ว่ามีทั้งสองมีคนขอทานไหมหลายมีคนให้ไหมดีครับคนให้ก็มีคนขอทานก็มีดีครับเขาว่าคนอเมริกาบางคนเขาว่าอินเดียน่ะสบายกว่าเมืองอเมริกาคนอเมริกาฮะคนอเมริกาบางคนอเมริการวยแต่แบบทุกใจหลายอินเดียเขามีความไม่ทุกข์เพราะใจคิดมากมีอารมณ์มากอเมริกาเนี่ยคนรวยมากแต่คนไม่สบายใจ ทำไมเป็นงั้นล่ะ5ปีนะครับไปหาคนสามคนไปทำอะไรอยู่ไปทำอะไรอยู่ไปศึกษาไปศึกษาธรรมะเท่าไหร่ถ้าไปอินเดียแล้วก็หมดทางไปแล้วจบอาตมาก็จะพยายามไปอินเดียมาอเมริกาก็จะไปนิวยอร์กอินเดียจบแล้วจบการศึกษาแล้วทีนี้จบแล้วจบแล้วมันมีที่ไปแล้วจบแล้วนี่เรียกว่าการศึกษาไม่ต้องไปเรียนไปศึกษาไปทำกรรมฐานนะ5ปีเลยล่ะอะไรบางครับทิเบตด้วยล่ะครับปฏิบัติครับปฏิบัติในทางศาสนาพุทธทิเบตครับเซนทำปฏิบัติตามสัจธรรมด้วยเรียนตรัสรู้ด้วยครับพิเรศคงจะไม่มากแต่มันเรียนกับถ้าบอกว่าพระเจ้าต้องรู้ผมก็ไม่รู้กันไอ้ยามบ้านเขาเมื่อเช้านี้มีห้องสมาธานั่นดีบอกว่าดีทำนี่ดีมากเลยฮะไออาจารย์กรรมฐานไปได้หลายเนี่ยไปทีไปศึกษาเพื่อสัพยาเป็นเมืองที่พิเศษบ้างครับศักดิ์สิทธิ์พิเศษโดยมากอาจารย์กรรมฐานเมืองไทยมีแต่สอนคนอื่นเจ้าของไม่รู้จักกรรมฐาน
ไปดูหนังสือก็ไปสอนกรรมฐานเขาเหมือนกันกับที่ท่านใดอาจารย์เซนท่านมาวันนั้นนักปริยัติก็ถามอะไรก็เกิดมาจะกิจเกิดมาจะกิจโม่กิจหมดท่านนึกว่าเกิดมาจากกิจเดิมนักปริยัติเพราะว่าเห็นทั้งกิจเดิมมันเกิดมาจากที่ไหนนักปริยัติงงเลยกลัวหาอาจารย์กรรมฐานไปเที่ยวอินเดียไปทำปริญญาระวังอาจารย์กรรมฐานระวังดีๆเถอะต้องไปศึกษาดีๆดีไอ้ความรู้สึกนึกคิดในใจอาตมาว่ามันไม่แน่นอนแต่ว่าชาวอเมริกันเนี่ยว่ามันวุ่นวายหลายมาดูแล้วก็มันคล้ายๆกับแม่น้ำมาเดียวกันครั้งนี้มันร้อนครั้งนี้มันเย็นตามมาถึงใจชนบทถึงนี้มาเห็นโอ้ยเดือมใสหลายดีใจหลายมาเห็นญาติโยมทำห้องกรรมฐานว่าอย่างเงี้ยดูเป็นเล็กอ่ะนั่นก็เป็นนั่งรับรองว่าใจดีก็โรงพยาบาลโรคประสาทเขาดีนี่แท้จริงของพระพุทธเจ้าของเราเป็นนายแพทย์ใหญ่เหลือเกินดีอยู่นี่ดีเลยแต่โยมนั่นว่าโยมที่นั่นแม่บ้านนั่นถามว่ามีช้างไหมล่ะมีฉันจะสอนดูกันไงดีครับเหรอว่าเงินอาตมาเลยบอกว่าสอนแม่เนี่ยกับพ่อนี่นะให้มันดีลูกมันไม่ยากหรอกลูกมันตามพ่อตามแม่เองมันไม่ต้องหาอุบายสอนอะไรมันยากอ่ะครับพ่อแม่พูดให้ดีทำให้ดีนี่ลูกมันก็มองเห็นแค่นั้นเองเราจะบอกต้องอธิบายเรื่องศีลด้วยไหมสำหรับแดกน้อยหรือว่าให้ตามพ่อแม่ใช่แล้วก่อนเดี๋ยวให้มันรู้จักภาษามันซะก่อนการสอนคนมันมีแต่คำพูดสอนมันแต่การกระทำการไปการมาการกระทำทุกอย่างเป็นคำสอนทั้งนั้นมันก็แปลกนะอินเดียมีคนจนมีคนขอทานเยอะก็มีคนให้เยอะเหมือนกันครับดีครับซึ่งว่าจะอยู่ไม่ได้นะเมืองนี้มันหนาวจัดก็มีคนอยู่ได้ครับเมืองไทยมีความร้อนก็มีคนอยู่ได้ครับธรรมชาติมันก็มันธรรมะคนถ้าสอนฉันลำบากมันยากทำไม่ได้เนี่ยครับไม่จริงเมื่อเราเข้าไปทำเนี่ยมันมีความสบายมีประโยชน์มันเนาะเมืองอเมริกาเนี่ยเมืองเร็วมากเขาชอบทดลองทุกอย่างนี่มันทดลองงูเห่านี่งูเห่าที่ไหนบนเขาเนี่ยจับมันไม่ได้เลยโอ้ตอนนี้อ่ะเนี่ยฉันชอบทดลองชอบเที่ยวเมืองอเมริกันชอบไปชอบเที่ยวชอบไปทุกแห่งเวลาผู้หญิงผู้ชายออกอะไรสะพายเหมือนกรรมฐานอยู่ไปเอาการศึกษากลับแล้วเป็นคนฉลาดเหมือนกรรมฐานพระพุทธเจ้าของเรามาบวชกรรมฐานศึกษาต่อเที่ยวไปในป่าในโลกในบ้านน้อยบ้านใหญ่ไปที่ไหนกลัวไปที่นั่นบางทีนั่งตกฐานเถื่อนหรือเปล่าโอ้มันจะง่วงนอนง่วงไม่ได้เพราะว่าตั้งบริสุทธิ์อย่างนั้นคนทำกรรมฐานคนปฏิบัติธรรมะนี่ต้องเอาชีวิตแรกครับกล้าหาญที่สุดครับไม่กลัวคนจะว่าดีว่าชั่วไม่กลัวทั้งนั้นมาเอาพระมาในกรุงดอนดอนครั้งแรกเลยไม่มีใครจะยึดบาตรอ่ะเขากลัวเขาว่าเมืองนี้ก็เคยตักบาตรเนี่ยมาถึงแต่มาไปกินถวายเขาก็มองพวกอะไรพวกพิชนะหรือพวกอะไรเขานึกว่าเป็นกลองตกแต่อาทิตย์หนึ่งเจ้าหน้าที่เขาสั่งอยู่คงนั้นหรอกครับเจ้าหน้าที่นะตำรวจถามน้องชายผมมาด้วยคนที่ชาวบ้านคนทุกสูงที่พูดกันเมื่อคืนนี่แหละครับอาทิตย์หนึ่งปล่อยครับไม่ผิดกฎหมายคือมีโทรไปอีกบิณฑบาตไปคือเรื่องการบิณฑบาตมีประโยชน์มากคนสมัยนี้คิดน้อยคิดว่าไปบิณฑบาตเอาขนมเอาข้าวเท่านั้นพระพุทธองค์สอนไม่มีความหมายแค่นั้นบิณฑบาตเอาคนเหมือนกับเราสร้างบ้านหลังหนึ่งสร้างเสร็จแล้วอย่างนี้
มันเสร็จจากการสร้างบ้านเท่านั้นแต่เราต้องอยู่ในบ้านต่อไปที่ต้องทำความสะอาดบ้านตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วเราสบายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องรักษาความสะอาดในบ้านของเราต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นคือพอเราทำสมาธิทำแล้วคนนึกว่าเราทำสมาธิแล้วบัดนี้เราหยุดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติรู้อารมณ์ที่จะมาทำลายสมาธิของเราให้วุ่นวายให้รู้จักการเดินเดินนั่งนอนให้มีสติควบคุมตัวเองได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเนี่ยเสร็จนอนสบายไม่ใช่นะเนี่ยบ้านมันไม่สะอาดจะทำไงต้องเช็ดต้องถูต้องกวาดอะไรต่างๆเนี่ยทำสมาธิเหมือนกันการกระทำสมาธิมันไม่ยากหรอกแต่ว่าการรักษาสมาธิต่อไปมันยากการสร้างบ้านก็มันยากสร้างบ้านหลังนึงไม่กี่ปีมันก็แล้วสร้างมาแล้วมันต้องรักษาความสะอาดไปหลายปีจนกว่าบ้านมันจะพังเลยเมื่อเราอยู่ไปเท่าไรต้องรักษาความสะอาดบ้านไปเท่านั้นอันนี้เป็นธรรมดาอารมณ์ทุกอย่างเมื่อเราออกจากสมาธิอย่างนี้เราจะอยู่ในบ้านนอกบ้านจะไปที่ไหนก็ตามเถอะจะไปอุจจาระไปปัสสาวะอะไรที่ไหนก็ตามมันจะรู้จักอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายที่มันรู้ขึ้นที่จิตจะให้น้อมเข้ามาไว้ที่จิตพูดกับจิตเจ้าของเรื่อยๆไปศึกษาเรื่อยๆไปคือศึกษาธรรมะอยู่ที่จิตของเราสำหรับควบคุมจิตของเราให้รู้จักอารมณ์สอบสวนอารมณ์อยู่ที่จิตของเรานี่ฉะนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะได้พูดกับจิตของเราอยู่ตลอดเวลาการพูดกับจิตของเรานั่นแหละคือการศึกษาความจริงหาความเท็จจริงอยู่ที่ในจิตของเจ้าของนั้นเพื่อให้มันรู้ที่จิตให้จิตมันรู้อารมณ์ให้มันฉลาดเมื่ออะไรจะมันรู้แล้วก็รู้ไปที่อะไรมันไม่รู้แล้วก็วางมันแล้วก็ทำจิตไว้ในจิตของเจ้าของว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดมาในจิตของเราเนี่ยมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมารวมอยู่ที่จิตนี้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามนั้นอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้สักว่าแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นอย่าไปยึดมันถือมันเลยการปฏิบัติแนวนี้ให้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะให้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้ให้เกิดด้วยความสงบด้วยแล้วก็ให้เกิดปัญญาด้วยพร้อมกันไปทีเดียวถ้าเราไปแยกว่าปฏิบัติสมถกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้มันฟังยากไอ้ความเป็นจริงนั่นก็ปฏิบัติธรรมะอันนี้มันจะเกิดความสงบเองมันเมื่อมันเกิดความสงบแล้วมันก็จะเกิดปัญญาความรู้ตามความเป็นจริงในที่นั่นเองเรียกว่าการปฏิบัติธรรมไอ้ความเป็นจริงอะเรื่องที่ไอ้ความวุ่นวายทั้งหลายนั้นซึ่งมันเกิดในจิตของมนุษย์นั้นคือไปรับเอาเรื่องมาจากอายตนะ คือหูมันก็นำเสียงเข้ามาจมูกมันก็นำกลิ่นเข้ามาลิ้นมันก็นำรสเข้ามาร่างกายก็นำโผฏฐัพพะเข้ามาอารมณ์มันเกิดทางจิตก็นำเข้ามาที่จิตของเจ้าของนั้นจิตมารับรู้ว่าเป็นของตัวเท่านั้นไม่ปล่อยวางไอ้ความจริงๆหูมันนำมาก็ให้หูใช่จมูกมันตามมาก็ให้จมูกใช่ริ้นที่มันตามมาก็ให้ริ้นมันเอาไปใช่จมูกมันตามกลิ่นมาก็ให้จมูกมันเอาไปใช่ริ้นมันเอารสมาก็ทิ้งให้ริ้นมันใช่ร่างกายมันเอาโผฏฐัพพะมาก็ทิ้งให้ร่างกายใช่ธรรมารมณ์ที่มันเกิดกับจิตก็ทิ้งให้มันแค่เท่านั้นแหละก็เอาของเขามาทำมันก็เกิดยุ่งเท่านั้นเรียกว่าการปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายเรากำหนดรู้มันใช่ป่ะอันนี้สักว่าแต่เป็นอารมณ์สุขก็สักว่าสุข
ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เท่านั้นเรารู้จักอารมณ์เช่นนี้เราก็ปล่อยซึ่งอารมณ์มันนั้นปล่อยอารมณ์มันด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยอารมณ์ด้วยความโง่ปล่อยอารมณ์ด้วยปัญญาที่ว่าปล่อยอารมณ์นั้นไม่ใช่ว่ารังเกียจอารมณ์ให้รู้อารมณ์ไม่ใช่ว่ารังเกียจอารมณ์ไม่ใช่ว่ารำคาญกับอารมณ์นั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตรู้เท่านั้นแหละมันก็ไม่รำคาญปล่อยตามสภาวะของมันว่ามันเป็นอย่างนั้น ให้รู้อารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องสงสัยอารมณ์อย่าไปสงสัยอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็อย่าสงสัยจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องสงสัยมันทั้งนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยอารมณ์ทำไมถึงไม่ต้องสงสัยอารมณ์เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ร่วนแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าของไม่เที่ยงไปยึดมันก็เป็นทุกข์ทำไมมันถึงเป็นทุกข์เพราะอันนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาสักว่าแต่เป็นอารมณ์เท่านั้นจะมีปัญหาข้อข้องใจไหมในการกระทำจิตวันนี้ฟังเสียงของร้องเพลงหรือว่าดนตรีแม้จะเป็นแบบข้องศาสนาต่างๆที่เขาทำจะเป็นเหตุให้เป็นมารำคาญจิตใจของเราอย่างไรนะครับถ้าเรารู้ตามความจริงๆมันแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรจะมารำคาญกับเราเลยไม่มีเสียงอะไรจะมารำคาญเลยไม่มีอะไรจะรำคาญในโลกนี้ใครจะร้องรำทำเพลงอยู่ที่ไหนก็ช่างก็แต่มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทั้งนั้นไม่มีอะไรจะมารำคาญเลยแล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้นจะอุปมาให้ฟังเนี่ยน้ำขวดเดียวกันเนี่ยน้ำท่านี่ก็ใส่ในขวดเดียวกันนี้น้ำมันก็ใส่ในขวดเดียวกันเนี่ยมันคนละครึ่งอยู่กันได้ไม่รำคาญน้ำมันก็อยู่กับน้ำท่าก็ได้น้ำท่าอยู่กับน้ำมันก็ได้ไม่แย่งกันแต่ว่ามันไม่ปนกันมันไม่ซึมซาบต่อหากันอันนี้ก็มันการฉันนั้นเมื่อมีจิตอันปล่อยวางแล้วเสียงมันก็เป็นเสียงกลิ่นมันก็เป็นกลิ่นมันอยู่คนละที่ไม่รำคาญอยู่บ้านเดียวกันก็ได้น้ำมันน้ำท่าใส่ในขวดเดียวก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมเข้ากันอย่างนั้นจิตของเราไม่รำคาญอย่างนั้นไม่วุ่นวายอย่างนั้นเขาก็ที่เจ้าถามเพราะเจ้าชอบอันนั้นเขาชอบดนตรีเขาอยากจะฟังมันเด็ดแล้วครับไม่เอาไม่ใช่ว่าคงไพเราะมันดูเด็ดเขาเอาไว้ในบ้านก็ชอบฟังดูว่าใช่มันเด็ดแล้วเขาไม่คือเขาไม่อยากจะปล่อยว่าอยากจะปฏิบัติแล้วก็ฟังด้วยไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ทำไมมันจะให้มันฟุ้งซ่านทำไมมันจะฆ่าตัวการปฏิบัติมันสุขทำไมไปให้ไปติดสุขหรือเราปฏิบัติเอาสุขหรือเอาทุกข์ไหมเราเอาสิ่งที่เราชอบใจหรือเปล่าเนี่ยดนตรีเราชอบใจเราก็ทำดนตรีมันก็ใจสบายมันก็ติดสุขอยู่นั่นแหละมันเป็นกามสุขนิการนิโยโคหรือไม่เราต้องคิดไปนั่นดิอันนี้มันเรื่องกิเลสของเราเราก็ชอบอย่างนั้นแต่จะทำไงเดี๋ยวบางคนก็ว่ามันโทษบางคนดนตรีบางอย่างมันใครใช่ใช่มันคนมีปัญญาไอ้คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมาด่ามันก็มีปัญญาหรอกเขาจะไม่ร้องเพลงให้ฟังมันก็มีปัญญามันมีทางเสียหายอะไรหรอกอันนี้เราเอาออกไม่ได้เราชอบมันอยู่เนี่ยถ้าเสียงไม่ไพเราะเราก็ไม่ชอบมันใช่ไหมแต่เสียงดนตรีที่เราชอบมันเราก็ติดมันใช่ไหมนั่นเป็นอยู่อย่างเนี้ยถ้าหากว่าชอบไม่ชอบก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นไม่มีอะไรใครจะว่าดีว่าชั่วได้ก็ช่างมันที่ปล่อยแล้วนั่นแล้วพูดเอาถึงนั้นเราจะเอาเรื่องที่มันสนุกสนานมาเป็นสมาฐานของเรานั่นแหละมันก็เด่นเป็นตามมาสุขนิการนิโยโคไม่รู้ตัวเห็นไหมอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติเอาสุขสิเมื่อไม่มีรนตีมาเรียนนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่สบายใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดิโทนเขาเถียงเอาของเขาแล้วไงมันเกิดหลายนี่แหละมันเป็นเงี้ยก็เหมือนที่เราเรียกว่าเอ้ยมีเมียก็ดีแล้วมันทุกข์แล้วก็ระบายมันออกแล้วมันจะเป็นอะไรอย่างเนี้ย
มันก็ถูกของปุถุชนนะแต่มันไม่ถูกของอริยชนนี่อารมณ์นี่ก็อย่างที่เราว่าให้อารมณ์หายใจออกทั้งมันไม่ค่อยสบายหรือมั้งต้องเอาเสียงดนตรีไพเราะมาฟังสบายดับไปบ้างตื่นไปบ้างอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนั้นมันสงบนอกเรื่องมันสงบนอกเรื่องมันแต่ว่าไม่มีเสียงดนตรีเดี๋ยวมันก็วุ่นวายอันนี้ก็ผลที่สุดให้เอาไปพิจารณาเองนะถ้าชอบอย่างนั้นก็ได้จะปฏิบัติตามดนตรีก็ได้แล้ววันนี้เรียกว่าได้สร้างประโยชน์โดยสมบูรณ์นะวันนี้ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็มีข้อข้องใจสงสัยก็มีพระสงฆ์นั่งอยู่ต่อหน้าพวกท่านทั้งหลายนี้ก็ให้สงสัยถามปัญหาตามสบายตามความรู้ความเห็นโอกาสอย่างนี้หาได้ยากอีกต่อไปนี่จะหาอย่างนี้ได้ยากอันนี้ก็นับว่าเป็นโชคของเราท่านทั้งหลายแล้วที่ได้มาแก้ปัญหาข้อข้องใจของพวกเธอทั้งหลายวันนี้ก็นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ไพศาลตอนนี้ไปก็จะหาโอกาสอย่างนี้ก็หาได้ยากฉะนั้นจึงจะมอบภาระธุระกิจการกระทำที่ได้ทำกรรมฐานวันนี้ที่ได้พูดธรรมะในวันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายฟังแล้วจงรับไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้แยบคายถ้าความสงสัยเกิดขึ้นอย่ามองไปข้างนอกมองเข้ามาในตัวของเรานี้หาในที่ดวงจิตของเจ้าของนี้ทั้งนั้นมันยุ่งอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันมืดอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันสกปรกอยู่ตรงนี้มันจะสะอาดอยู่ตรงนี้มันหลงอยู่ตรงนี้มันจะรู้อยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายอย่าไปสงสัยอื่นไกลเลยให้ปฏิบัติอย่างนี้จะเกิดความสงบและจะเกิดปัญญาและให้ถามปัญหาในตัวพูดกันในจิตของเจ้าของตลอดเวลาด้วยปัญญาบอกเลยวันนี้ที่นำทางธรรมวันนี้คือมีชื่ออย่างนั้นคนนั้นเจ็ดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนให้ผมพูดในเทปนะครับพูดชื่ออย่างนั้นคนหนึ่งคนชื่อนั้นวัชิกาผู้หญิงชื่อนั้นเจ็ดคน he was me too แต่รวมฟังธรรมมานี่เจ็ดคน all of you that have come here to listen and participate he's like me too record each and every one of your name so this is Ocean the owner of this house is that right OceanAnd Alan, and Alex, and Bob, and Paul, and the other Paul, and behind Paul is Kathleen. And do we have any other ladies? And Robert? Robert's been doing dishes. What's your name? I don't know. Me. Oh, and who is here? This is your part, you DNE. มีแต่แคทลีนนะครับบอกแล้วครับบอกแล้วจบแล้วเกือบจะจบแล้วนะครับวันนี้จบแค่นี้บอกได้ so that's the end completion of this day มีวจิตาคนเดียวเนาะที่มาฟังครับมีคนเดียวมีวจิตาคนเดียวอ่ะเป็นทีสาคารังอีวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิเตตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามณีโชติรโสยะธาอภิเตโยวิวาจันโทนามะโรโกวินะจะโยมะเดมะกันตรายุสุขินิกายุโกมวะอะวิวัฒนาสิเลกะนิจังอุตตมะจายโนสัทธารวธรรมวัฒนิอายุวันโนสุขังมารังอายุโทมารโทธิโรโตปฏิปันโตสุขัสสะตะเมตะวิสุขังสวัสดิกัจจติอายุง
ปฏิปันโนโดยเดกายุยาตวะโหติยะตายะตุปปัตติติมวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตมาวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตมาวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติมาวันโตเตคุณทอมเนี่ยเอากล้องมาถ่ายไว้นี่เอาไว้บ้านนะกรีนนะครับถ่ายรวมไว้นี่ทอมทั้งถ่ายทั้งพระแล้วครับทั้งหมดเลยทั้งรวมเลยนี่ครับนี่กำลังกำไว้ถ่ายถ่ายเลย